สวัสดีค่ะทุกคนวันที่13กันยายนของทุกปีเป็นวันภาษามือโลกปีนี้พวกเราขอพาทุกคนไปร้านกาแฟและสั่งเครื่องดื่มด้วยภาษามือกันปกติทุกคนคงคุ้นเคยกับคาเฟ่อเมซอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือคาเฟ่อเมซอนฟรีชาร์จสาขาหอศิลป์บ้านเจ้าพระยาความพิเศษของสาขานี้คือเขาสนับสนุนการจ้างงานคนพิการด้วยนะเพื่อนๆก็สามารถสั่งเครื่องดื่มและขนมโดยใช้ภาษามือตามนี้พอบาริสต้าออกมารับออเดอร์เราสั่งเครื่องดื่มโดยทำตามนี้ได้เลยขอโกโก้เย็น1แก้วค่ะเย็น1แก้วใช่ไหมคะ50บาทค่ะนอกจากใช้ภาษามือเรายังสามารถสื่อสารโดยการเขียนหรือการพิมพ์ได้อีกด้วยการขอบคุณก็ง่ายมากๆขอบคุณค่ะ Thank you Thank you อร่อยมากค่ะร้านนี้ยังมีบาริสต้าหลายคนช่วยรับออเดอร์ด้วยนะส่วนภาษามือขั้นพื้นฐานที่เราควรรู้เนี่ยพี่ๆบาริสต้าก็ช่วยสอนเราเบื้องต้นอย่างคำว่าเข้าใจขอโทษโชคดีเพื่อนๆก็สามารถจำและนำไปใช้ได้นะภาษามือเป็นภาษาที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อใช้สื่อสารได้แล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย